งานนี้ค่ายทีวีซีนจับพี่หนุ่มสอนรามมาพลิกคาแรคเตอร์ไร้สุดตัวในละครแนวดราม่าสุดหลอนทั้งรับโลภโกรธหลงครบรถแถมมีวิญญาณผีร้ายเข้ามาเกี่ยวในละครเงาพรายปะทะกับสาวน้อยแสนดีมากี้ราศีและหนุ่มตุ้ยเกตกมลเพื่อนเก่าสมัยเรียนของพี่หนุ่มและขอแนะนำสาวน้อยสาวสวยน้องใหม่ป้ายแดงแจ็คกี้แจ็คกะลีนที่มาเป็นแฟนหนุ่มตุ้ยและถูกพี่หนุ่มสอนรามแย่งชิงไปรวมทั้งกองทัพนักแสดงมากฝีมือกับเรื่องราวลึกลับที่เปลี่ยนแปลงคนดีให้ตกเป็นเครื่องมือของพรายเพราะความโลภจนร้ายได้สุดขั้วทำชั่วได้สุดขีดกล้าทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้สิ่งที่ตัวเองต้องการเลยล่ะค่ะสิ่งที่มันลี้ลับอย่างหนึ่งที่มันสามารถที่จะโดนบันดาลในทางที่ดีและไม่ดีก็ได้ในเรื่องเงาพรายซึ่งตัวพระเอกนั้นได้มีสิ่งที่แลกเปลี่ยนกับสิ่งลี้ลับสิ่งนี้เรื่องราวทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากความโลภครับจริงๆแล้วในตัวของพี่หนุ่มเนี่ยไม่ได้มีอยู่มากนักหรอกแต่คือจริงๆจะโดนมากมากหรอกมีอยู่บ้างด้วยความที่มาโดนขุดจากพลายโอ้ยน่ากลัวตายทีละคนทีละคนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกของแจ็คกี้นะคะยังไงก็ต้องฝากท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะคะขอบคุณค่ะ